إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตของมนุษย์แต่ละคนจะต้องประสบกับ3สภาวะด้วยกันสภาวะที่1ก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะประกอบเพื่อที่จะหว่านพืชในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆและจะเก็บเกี่ยวผลของการงานนั้นในวันอาคิเราะห์และหลังจากนั้นนะครับชีวิตของมนุษย์จะต้องประสบกับสภาวะที่2ก็คือสิ่งที่เป็นการอาศัยอยู่ในอัลัมบารซักอยู่ในหลุมฝังศพอยู่กับการถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเขาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้หรือเขาจะได้รับในสิ่งที่เป็นความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้อยู่กับการเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นนะครับชีวิตของมนุษย์แต่ละคนจะต้องประสบกับสภาวะที่3นั่นก็คือในการที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะยืนรับการสอบสวนต่อหน้าพระพักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสวงสวรรค์จะเป็นสิ่งที่ตอบแทนแก่เขาในวันกิยามะห์และใครก็ตามแต่นะครับที่ปฏิบัติตัวในการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงโทษในขุมนรกอันเจ็บปวดก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับชีวิตของมนุษย์ในแต่ละคนในแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในแต่ละปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่าจะมีบางช่วงที่มนุษย์นั้นจะมีความสุขในการได้รับทราบข่าวหรือการได้รับในสิ่งที่เป็นเนี่ยมาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในทางเดียวกันในเวลาเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสบกับความสูญเสียความโศกเศร้าจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบแก่พวกเขาดังนั้นเองนะครับท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้กล่าวเอาไว้ถึงความหมายของดุนยาเอาไว้นะครับว่าอะวะละฮูบุกะชีวิตของดุนยานั้นก็คือการเริ่มต้นเกิดขึ้นมาในดุนยาด้วยกับเสียงร้องไห้วะเอาซอตุฮาอานะและหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็มีการเติบโตและประสบกับการทดสอบต่างๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งวันที่เขากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความตายวะอาคิรุฮูฟะนะและท้ายที่สุดของชีวิตของมนุษย์นั้นก็คือความว่างเปล่านั่นก็หมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เขาได้ขวนขวายที่เขาได้แสวงหาที่เขาได้สะสมขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของโลกดุนยานั้นมันจะสูญหายไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ในวันที่เขากลับไปนอนในกุโบสถ์ในหลุมฝังศพดังนั้นเองนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้กุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามแต่จะต้องลิ้มรสความตายวันนี้นะครับเราได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของบุคคลที่เคยอยู่ร่วมกับเราของบุคคลผู้ที่อยู่รอบข้างเราและวันหนึ่งเราจะเป็นบุคคลนั้นที่คนทั้งหลายนั้นได้มาละหมาดให้กับเราคำกล่าวหนึ่งนะครับของอาหรับจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากุลลูนาอินสยุนอาทุกคำปลอบใจที่เราได้ปลอบใจแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตวันหนึ่งเราก็จะถูกกล่าวเช่นนั้นวะกุลลูมัซกูรินสยุนซาและทุกบุคคลผู้ที่เคยถูกกล่าวถึงในวันหนึ่งก็จะถูกลืม
นั่นก็หมายถึงว่าชีวิตของมนุษย์ในวันนี้อาจจะมีผู้ที่กล่าวถึงเรามีผู้ที่พูดถึงเราและในวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่อของเราสิ่งต่างๆที่เราได้ประพฤติปฏิบัติได้ขวนขวายในโลกดุนยานี้ก็จะถูกลืมด้วยเช่นเดียวกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายวะอินนามาตัวเฝ้าน่าอุจูรกุมเย้ามันกียามาและทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่เขาขวนขวายเอาไว้ในวันกียามาฟะมันซุฮซิฮาอานินนารและใครก็ตามแต่มนุษย์คนใดก็ตามแต่ที่เขาสามารถที่จะรอดพ้นในวันกียามาด้วยกับการถูกลงโทษในขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะอุดคิลันญันนะและได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ฟะกอดฟาสพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าบุคคลประเภทนี้นั่นคือบุคคลผู้ที่ได้รับความสำเร็จวันนี้เราอาจจะได้รับความสำเร็จในการใช้ชีวิตของเราในดุนยาวันนี้เราอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองวันนี้เราอาจจะมีชื่อเสียงวันนี้เราอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่แต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อความตายมาถึงมันไม่ได้มีค่าใดๆเลยแก่เรามันไม่มีค่าใดๆเลยหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เราจะนำไปทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการงานนั่นคือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้รับความสำเร็จทำตัวของเราให้ออกห่างจากนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อไปนะครับว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาและชีวิตในดุนยานี้ไม่ได้มีอะไรเลยอิลลาเว้นแต่มาตาอุนกุรูรเว้นแต่ในสิ่งที่เป็นเครื่องประดับที่มันหลอกลวงให้มนุษย์นั้นขวนขวายและแสวงหาในมันท่านอบูดัรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งนะครับท่านได้นั่งที่บริเวณกะอ์บะห์อยู่รอบๆกับบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นเพื่อนผู้ที่เป็นสหายของท่านซุมมะกอละลิอัศฮาบิฮิท่านอบูดัรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวแก่บรรดาผู้ที่นั่งร่วมกับท่านนะครับว่าอะไลซะอิซาอารอดะอะฮาดุกุมซะฟะรอยัสตะอิดดูละฮูบิซาคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการที่จะเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเขาจะต้องมีการตระเตรียมเสบียงในการเดินทางครั้งนั้นใช่หรือไม่เหล่าบรรดาเพื่อนของเขาก็ได้กล่าวนะครับยาอบาดัดดาใช่ในสิ่งที่ท่านกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกต้องเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการที่จะเดินทางเราก็จะมีการตระเตรียมเสบียงท่านอบูดัรดาได้กล่าวต่อไปนะครับว่าฟาซาฟารุลอาคิรอการเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์อบอาดุมิมมาตุซาฟิรูนะมันเป็นระยะทางการเดินทางที่ไกลมันต้องใช้เวลามันต้องมีการเตรียมตัวเพราะการเดินทางแม้ว่าเราเดินทางไปยังอีกจังหวัดหนึ่งเรายังเตรียมตัวเตรียมเสบียงเตรียมในสิ่งที่เป็นเสื้อผ้าเตรียมในสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายแต่การเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์การเดินทางไปสู่การสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นระยะทางที่ไกลเพราะชีวิตของมนุษย์ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การจบจากโลกดุนยานี้ชีวิตของมนุษย์ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่วันที่เขาถูกฝังตั้งแต่วันที่ร่างของเขาถูกฝังในกุโบร์นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงของชีวิตและยิ่งในวันที่เขาฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายการที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นถูกยืนเพื่อที่จะรับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพียงแค่1วันไม่ใช่เพียงแค่1ปีไม่ใช่เพียงแค่10ปีแต่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงสภาพของความน่ากลัวเอาไว้ในวันนั้นนะครับว่าเหงื่อของมนุษย์แต่ละคนก็จะท่วมร่างของเขาตามแต่ความชั่วที่เขาได้กระทําคนที่มีความชั่วมากฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยามากเหงื่อของเขาก็จะมาถึงคอหอยเหงื่อของเขาก็จะมาถึงปากแต่บุคคลใดก็ตามแต่นะครับที่ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี
เหงื่อของเขาก็จะมีเพียงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากความยาวนานในการยืนเพื่อที่จะรอถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเหล่าบรรดาสหายของท่านอบูดารดารอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้กล่าวถามอบูดารดานะครับว่าดุลลานาอะลาซาดิฮิยาอบาดารดาโออบูดารดาเอ๋ยจงแนะนำแก่พวกเราถึงสิ่งที่จะเป็นเสบียงที่จะทำให้เราสามารถที่จะเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างปลอดภัยท่านอบูดารดารอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าฮัจจูฮัจญะตันลิอิลออิมิลอุมูรพวกท่านทั้งหลายจงประกอบพิธีฮัจญ์ถ้าพวกท่านมีความสามารถเพราะการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าฮัจญ์มับรูรการทำฮัจญ์ที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไลซะละฮูยะซาอุนอิลลัลญันนะห์สิ่งที่จะเป็นเครื่องตอบแทนแก่เขาไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสมีความพร้อมอย่ารอคอยพี่น้องที่รักทั้งหลายจงรีบฉกฉวยโอกาสในการประกอบวิธีฮัจญ์เพราะเราไม่รู้ใน2ปีที่ผ่านมาเป็นภาพที่เราได้เห็นลานตอวาฟว่างเปล่าไม่มีการประกอบพิธีฮัจญ์หรือมีเพียงแค่บางบุคคลบางกลุ่มที่สามารถประกอบพิธีฮัจญ์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามีโอกาสมีความพร้อมอย่ารออย่าคิดนะครับว่ารอให้ฉันอายุเท่านั้นก่อนรอให้ฉันอายุเท่านี้ก่อนจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลูรอกอะตัยนีฟีซุลมาติลไลลและประการต่อมาจงยืนละหมาด2รอกะในยามค่ำคืนที่ดึกสงัดคือการละหมาดตะฮัจญุดคือการละหมาดในยามค่ำคืนซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนดีทั้งหลายลิวะชะตินกุบูรเพื่อที่ว่าการละหมาดในยามค่ำคืนนั้นมันจะไปช่วยมันจะไปทดแทนในความเปล่าเปลี่ยวที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านในวันที่ท่านนอนอยู่ในหลุมฝังศพวะซูมูยามันชะดีดัลฮัรริและจงถือศีลอดในยามที่อากาศมันร้อนจัดคือการถือศีลอดซุนนะห์เพื่อที่ว่าลิตูลิกิยามิยามินนุชูรเพื่อที่ว่าเป็นการเตรียมตัวในวันที่ท่านจะต้องถูกยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันดาลให้ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเราเพียงแค่1ศอกวันนี้ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเราเป็นล้านล้านปีแสงแต่ความร้อนของมันสามารถที่จะส่งมายังโลกใบนี้ได้ให้เกิดความร้อนแก่ตัวของเราได้แต่วันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่เราจะต้องยืนวันที่ดวงอาทิตย์จะห่างจากศีรษะของเราเพียงแค่1ศอกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราไม่เตรียมตัวถ้าเราไม่เตรียมด้วยกับเสบียงด้วยกับสิ่งที่เป็นการกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้แล้วเราคิดว่าเราสามารถที่จะยืนในวันกิยามะห์เพื่อที่จะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างสุขสบายได้อย่างไรส่วนใหญ่ของมนุษย์พี่น้องที่รักจะรู้จักถึงสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยใน2ลักษณะใน2สภาวะด้วยกันสภาวะที่1ก็คือเมื่อความตายมาถึงวันนี้เรายังมีลมหายใจวันนี้เรายังใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเราอาจจะไม่นึกถึงสิ่งที่เราจะต้องเกิดสิ่งที่เราจะต้องประสบในหลังจากที่วันที่เราเสียชีวิตหรือจากวันที่เราตายแต่เมื่อใดก็ตามที่ความตายมาถึงความตายที่ไม่เคยมาเคาะประตูบอกความตายที่ไม่เคยเลือกระหว่างเด็กหรือผู้ใหญ่ความตายที่ไม่เคยให้เรามีโอกาสที่จะเตรียมตัวเมื่อความตายมาถึงนั่นแหละครับเราจะนึกถึงสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงดังกล่าวพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าฮัตตาอิซาญาอะฮาดะกุมุลเมาตและเมื่อความตายได้มาหาพวกท่านกอละร็อบบิรญูนพวกท่านก็จะกล่าวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโอ้พระผู้อวยบานของเราให้พวกเราได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งละอัลลีอะอ์มะลุอะอ์มะลุละอัลลีอะอ์มะลุซอลิฮันฟีมาตะรกเพื่อที่ฉันจะได้กลับมาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ฉันได้เคยละทิ้งเพื่อที่ฉันจะได้กลับมาละหมาดเพื่อที่ฉันจะได้กลับมาบริจาคเพื่อที่ฉันจะได้กลับมาถือศีลอดเพื่อที่ฉันจะได้กลับมาประกอบพิธีฮัจญ์
คำถามก็คือว่าแล้วตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทำไมท่านไม่ทำทำไมตอนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านมีทรัพย์สินเงินทองทำไมท่านไม่บริจาคทำไมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านมีสุขภาพที่ดีท่านไม่ละหมาดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือข้อแก้ตัวของพวกท่านเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวแก่บุคคลประเภทนี้เอาไว้นะครับว่ากัลลาไม่มีทางอินนะฮากะลิมะตุนฮุวะกออิลูฮามันเป็นเพียงแค่คำพูดที่ได้กล่าวเอาไว้เพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ดีว่าคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตายไปในสภาพนั้นเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกวะมิวรออิฮิมบัรซะคุนอิลายอมิยุบอะซูและสิ่งที่จะรอคอยเขาก็คือโลกอะลัมบัรซักโลกในหลุมฝังศพจนกระทั่งวันที่เขาถูกฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกถึงคำกล่าวของผู้ที่เสียชีวิตหลังจากที่เขาถูกแบกถูกหามเพื่อที่จะนำไปฝังในกุบะห์ในหลุมฝังศพท่านนบีกล่าวอย่างนี้ครับพี่น้องฟะอิงกานะซอลิฮาตันถ้าเป็นมัยยิตที่ดีเนี่ยนะครับกอลัตก็จะกล่าวนะครับว่ากอดดิมูนีกอดดิมูนีจงรีบเร่งนำฉันไปฝังจงรีบเร่งนำฉันไปฝังเพื่อที่ฉันจะได้รับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่ฉันนอนอยู่ในกุบะห์ในหลุมฝังศพวะอิงกานะกอยรอซอลิฮาตินแต่เมื่อใดก็ตามศพที่ถูกกำลังจะนำไปฝังเป็นศพที่ปฏิเสธในการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระยุ่งเกี่ยวกับการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะกล่าวนะครับว่ายาวัยละฮะโอ้ความพินาศกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันไอนาตัสฮาบูนบิฮาพวกท่านจะนำฉันไปไหนเพราะมันรู้ดีว่าหลังจากที่ถูกวางร่างอยู่ในกุบะห์ในหลุมฝังศพก็จะถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสภาพแรกพี่น้องที่รักทั้งหลายและสภาวะที่สองที่มนุษย์ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรู้ถึงสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้เป็นชีวิตที่จะต้องขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็คือวันที่เขาฟื้นคืนชีพมาและถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถูกโยนลงไปในนรกเพื่อที่จะลงโทษในสิ่งที่เป็นความผิดที่เขากระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวัลลดีนะกะฟะรูและบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละฮุมนารูยะฮันนัมสิ่งที่เขาจะได้รับในวันกิยามะห์ก็คือการถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมลายุกดออะลัยฮิมฟะยะมูตุจะถูกลงโทษในลักษณะแบบนั้นแต่จะไม่ตายจะเป็นความทรมานที่จะเกิดขึ้นแก่เขาซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เขาจะไม่ตายวะลายุคอฟฟะฟุอันฮุมมินอาซาบิฮาและการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ถูกบรรเทาใดๆเลยแก่เขากะซาลิกะนะญะซีกุลละกะฟูรนี่คือสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพวกเราวะฮุมยัสตอริคูนฟีฮาและบุคคลเหล่านั้นก็จะร้องขอก็จะตะโกนมาเพื่อที่จะบอกต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ารับบะนาโอ้พระผู้อภิบาลของเราอัคริจนาให้เราออกไปจากนรกเถิดโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เราถูกลงโทษในที่นี้เถิดโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราออกไปจากนรกนะอามันซอลิฮันเพื่อที่จะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกอยรอลละดีคุณนานามันที่เราได้เคยละทิ้งที่เราไม่เคยปฏิบัติขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้พี่น้องอยากฟังคำตอบของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อคนเหล่านี้ไหมขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เราเป็นบุคคลประเภทนี้เพราะคำตอบของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อผู้ที่ฝ่าฝืนต่อผู้ที่ถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมก็คือว่าอาวะลัมนุอัมมิรกุมเราได้เคยให้โอกาสให้อายุไขแก่พวกเจ้าทั้งหลายมายะตะซักกะรุฟีฮิมันตะซักกะรถ้าคนที่มีสติปัญญาถ
ถ้าคนที่มีการทบทวนตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะนึกถึงความดีเขาจะนึกถึงโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขามีอายุถึง40ปีมีอายุถึง50ปีมีอายุถึง60ปีบางคนทําในสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วเขาก็พยองว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ลงโทษฉันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ละเลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทอดเวลาแต่จะไม่ละเลยในสิ่งที่เป็นความผิดที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทําวะยาอะกุมนะซีรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าและพระองค์นั้นก็ได้ส่งบุคคลผู้ที่มาตักเตือนแก่พวกเขาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกในสิ่งที่เป็นหนทางที่จะทำให้ตัวของเรานั้นใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาเพื่อที่จะเป็นทางนำแก่ชีวิตของเราแต่วันนี้เราไม่อ่านอัลกุรอานวันนี้เราไม่ศึกษาอัลกุรอานวันนี้เราไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานวันนี้เราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์ในวันที่เราถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะร้องขอแต่จะเป็นการร้องขอที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่ชีวิตของเราในวันนั้นฟะมาลิซซอลิมีนมินนะซีรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าฟะซูกูพวกท่านจงลิ้มรสการลงโทษอันเจ็บปวดฟะมาลิซซอลิมีนและบุคคลผู้ที่อาธรรมนั้นจะไม่มีผู้ใดที่สามารถที่จะช่วยเหลือแก่เขาได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอะไรคือหนทางที่จะทำให้เราปลอดภัยอะไรคือแนวทางการปฏิบัติที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดและได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1ตะดับบุรุลกุรอานพยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาในสิ่งที่เป็นความหมายของอัลกุรอานไม่ใช่เพียงแค่อ่านกุรอานพยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในสิ่งที่เป็นข้อใช้พยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาและออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามประการต่อมาอัศอลาตุอะลาวักติฮาคือการละหมาดในเวลาของมันไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดก็ตามตราบใดที่เรายังมีสติสัมปชัญญะการละหมาดก็จะคงอยู่กับชีวิตของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าบุคคลที่ทิ้งละหมาดโดยเจตนาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับการละหมาดของเขาแม้ว่าเขาจะละหมาดหลังจากนั้นเป็นจำนวนที่มากมายก็ตามเอากะมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการที่3คือการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีด้วยกับการเรียนรู้ในอัลกุรอานด้วยกับการเรียนรู้ในซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานที่ดีต่างๆคือสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายจะต้องแสวงหาและจะต้องปฏิบัติและประการสุดท้ายพี่น้องที่รักทั้งหลายคือการรำลึกถึงความตายภาพของคนที่เสียชีวิตที่อยู่รอบข้างตัวของเราให้เรารำลึกถึงให้มากการไปเยี่ยมกุโบร์เป็นสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเรามีความอ่อนโยนและรำลึกถึงความตายเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องประพฤติปฏิบัติขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพื่อที่ว่าวันที่เขากลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุโบร์ในวันกิยามะห์เขาจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม